สวัสดีครับมาพบกับผมในหนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้นายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆชาว YouTube มาติดตามผลปุ๋ยหมักสูตรคนเมืองนะครับซึ่งนายรักต้นไม้ได้ทำไว้1เดือนเต็มๆนะครับแล้วก็เราจะมาติดตามดูนะครับว่าปุ๋ยหมักสูตรคนเมืองนะครับเป็นล็อตที่2ของนายรักต้นไม้แล้วนะครับที่อยู่ในถังหมักนี้นะครับเรามาติดตามชมพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับเป็นปุ๋ยหมักที่นายรักต้นไม้ทำไว้นะครับเราจะมาดูนะครับถ้าบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับการที่เราจะปลูกต้นไม้หรือปลูกผักนะครับ เราจะปลูกต้นไม้หรือปลูกผักนะครับเพื่อให้ต้นไม้หรือผักเรามีความสวยงามนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราแข็งแรงนะครับมันก็ต้องมาจากดินก่อนนะครับแล้วดินนั้นก็ต้องมีปุ๋ยมีแร่ธาตุที่พอเหมาะนะครับที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักสูตรคนเมืองนะครับก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่นายรักต้นไม้แนะนำให้เพื่อนๆได้มาติดตามนะครับได้เอาไปใช้กันนะครับเราผลิตมาจากขยะนะครับหรือขยะเปียกที่เราใช้กันอยู่ในบ้านนะครับเศษอาหารเศษผักผลไม้นะครับที่เราทานไม่หมดนะครับแทนที่เราจะทิ้งไปในถังขยะให้มันเน่าเหม็นนะครับเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับ EP นี้เป็น EP ติดตามผลนะครับซึ่งเราทำไปนะครับ1เดือนเต็มนะครับแล้วก็ครูเขาสอนว่าถ้าเราเปิดถังปุ๋ยหมักออกมานะครับก็จะไม่มีเหงื่อระเหยจากไอน้ำนะครับหรือว่าถ้ามีเศษเป็นพวกพืชผักเม็ดผักนะครับมันก็จะงอกมาอยู่ในถังปุ๋ยหมักของเรานะครับอันนั้นคือเราสามารถเอาไปใช้เป็นที่เพาะนะครับเราไปเป็นตัวกรองแล้วก็ไปเพาะเมล็ดได้นะครับเอาไปเป็นดินเพาะพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆได้นะครับเรามาติดตามชมกันเลยนะครับ นี่นะครับก็ผมจะเปิดให้ดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆ NNN นะครับนี่นะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีน้ำไม่มีไอระเหยนะครับแล้วก็เราจะมาดูกันใกล้ๆนะครับมาดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยหมักแล้วนะครับโอ้โหนะครับเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับเรามีถั่วงอกด้วยนะมันเป็นเมล็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็นผักผลไม้ที่เราทานไม่หมดนะครับนี่นะครับมันก็งอกแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้คือเป็นดินดีๆให้เราแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆที่มันเป็นเขาเรียกว่าดินนะครับดินที่เป็นที่มีคุณค่านะครับที่เป็นปุ๋ยหมักนะครับเราพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับนี่คือเป็นถังปุ๋ยหมักสูตรคนเมืองนะครับท่านใดที่สนใจถังแบบนี้นะครับก็ไปดูคลิปเก่าๆของนายรักต้นไม้ได้นะครับหรือว่าอยากจะทำเองนะครับไว้หมักปุ๋ยหมักใช้เองของเพื่อนๆที่บ้านนะครับก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็นายรักต้นไม้ก็จะตอบให้นะครับหรือว่าสนใจอยากจะให้ผลิตให้นะครับก็ยินดีนะครับก็จะผลิตให้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับ เดี๋ยวผมไปคิดต้นทุนก่อนนะครับว่าต้นทุนเท่าไหร่นะครับจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะอันนี้ก็นี่แหละครับเป็นนี่นะเป็นเศษเมล็ดผักนะครับที่อยู่ในถังปุ๋ยหมักเรานะครับอันนี้เป็นดูสิครับเพื่อนๆมีทั้งมะม่วงนะครับอันนี้แหละครับ
กระดูกกงกระดูกไก่นะครับก็ครูบอกว่าเอามาดมดูนะครับเพื่อนๆก็นะครับก็เอามาทำให้ดูกันเห็นๆนะครับเนี่ยแหละครับปุ๋ยหมักสูตรคนเมืองนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับส่วนคลิปหน้าผมจะพาเอาปุ๋ยหมักไปใส่ต้นไม้นะครับก็มาดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้จะเป็นยังไงนะครับก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ